กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับขมิ้นชันตาบีจีนะคะจุกเสียดแน่นเฟ้ออาหารเป็นพิษนะคะต้องขมิ้นชันตาบีจีนะคะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะเวลาดึกๆเราไม่รู้ว่าอาหารมันจะเป็นพิษเมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่มันจะมาปี2ปี3นะคะถ้าเกิดไปเวลานี้ก็ต้องโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มันก็จะค่าใช้จ่ายแพงขมิ้นชันตาบีจีเอาอยู่ค่ะเพราะเป็นเนื้อขมิ้นแท้ 100% ค่ะครับผมวันนี้เลยครับขมิ้นชันตาบีจีของเรามาพร้อมกับราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับวันนี้1กระปุกราคากระปุกละ290บาทมี30แคปซูลด้วยกันนะครับแต่มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับค่ะนะคะมาดูนี่ดีกว่าคนพูดกันว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้นไวและไปไวมากนะฮะใครคะสำหรับ Beer The Voice นะฮะประกาศเลิกกับ Top Racy Loxy เรียบร้อยแล้วนะครับไลฟ์สไตล์ต่างกันนั่นเองนะฮะก็ก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาคบกันตอนแรกคือถ่ายรูปโอ้โหโปรโมทความหวานกันเต็มที่เลยแต่ล่าสุดออกมาทำเอาบรรดาแฟนคลับรู้สึกใจหายไม่น้อยนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับโพสต์ล่าสุดบน IG ของนักร้องสาวหุ่นแซ่บอย่าง Beer The Voice นะฮะที่มีเนื้อหากล่าวถึงการลดสถานะความรักนะฮะโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับบอกว่านะฮะนอกจากจะเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เลิกความรักต้องสิ้นสุดลงแล้วเบียร์เองยังบอกอีกด้วยว่าแม้จะรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่ถึงอย่างนั้นตัวเธอเองกับท็อปเรซี่ล็อกซี่ก็ยังคงสถานะความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เหมือนเดิมเบียร์กับท็อปนะบอกแบบนี้ว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเราถึงเราจะรักกันหรือพยายามกันมากแค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันมากแต่และเราเนี่ยต่างมีหน้าที่ความฝันที่ต้องตามหาถึงเราจะอยู่ในฐานะแฟนไม่ได้แต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะถึงจะเสียใจมากแต่เราก็ต้องทำเพื่อตัวเราเองทั้งสองคนเราทั้งคู่เต็มที่แล้วจริงๆนะฮะไม่ว่าทั้งดีทั้งร้ายอย่างน้อยแล้วเราก็ขอบคุณทุกครั้งที่เราเคยอยู่ด้วยกันครั้งหนึ่งเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันและก็เป็นบทเรียนให้กันค่ะแล้วก็แท็กไปที่ Racy Roxy นั่นเองนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไวแล้วก็ไปไวมากนะฮะพอประกาศกันช่วงปลายปี65ค่ะนี่ถึงครึ่งปียังแม่ครึ่งยังครึ่งแล้วเนาะมิถุนายนครบกันครึ่งปี6เดือนแววๆไปนะฮะนะฮะไปดูตีธนพลมากดีกว่าครับตอบแล้วหึงหรือห่วงแอปทักษออนหรือเปล่านะฮะเพราะว่านักแสดงหนุ่มอย่างตีธนพลเองก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มครับที่ชื่นชอบแอปทัศออนมากๆพูดกี่รอบก็ยังบอกว่าชอบคุณแอปอยู่นะฮะแล้วก็ยังถูกแฟนคลับเนี่ยเชียร์ให้จิ้นอีกด้วยแต่พักหลังมานี้ดูเหมือนว่าแอปทัศออนจะฮอตจัดเลยครับเพราะถูกแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งจับให้จิ้นกับคุณทิมพิธาแล้วก็อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มรูปร่อยอย่างนนท์กุลชานนท์นะฮะก็หนุ่มตีเห็นแบบนี้นะฮะบอกซึ่งเรื่องนี้ตีบอกว่าข่าวพี่แอปมีติดตามบ้างครับห่วงใยหรือหึงหวงหรือเปล่านะฮะก็บอกก็ติดตามด้วยความรักแล้วก็ชื่นชมพี่แอปเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องข่าวครับเราก็เป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆคอยซัพพอร์ตพี่แอปตรงนี้อยู่แล้วหาผมเห็นเขามีข่าวกับหลายๆคนก็รู้สึกได้เห็นพี่แอปเนี่ยมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยก็มีแซวบ้างครับแต่ถ้าจะแซวจะเป็นในวาระโอกาสพิเศษมากกว่าไม่ได้ไปแซวแบบหยอดบ่อยๆจริงๆก็อยากจะให้ไปแซวแต่เราเองก็เกรงใจเขาเพราะยังเด็กกว่านะฮะถามว่าต้องรีบทำคะแนนไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาก็ดังนนกุลก็มีกระแสอยู่ตอนนี้มีข่าวทุกคนกระแสทุกวันเลยคุณติบอกว่าขออยู่ซัพพอร์ตพี่แอปอยู่ไกลๆตรงนี้ดีกว่าเชื่อว่าเชื่อว่าเขาไม่ถึงอะไรนะเชื่อว่าเขาไม่ถึงอุ้ยแม่แรงอ่ะเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตเขาไปขนาดนั้นแล้วมันจะเข้าอะไรไปถึงล่ะเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมันสำคัญมากกว่าแล้วคราวนี้บอกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรหลอกตัวเองหรือว่าไงคะลูกหรือมีความสุขตรงไหนเราก็ชื่นชอบแล้วเราก็ปลื้มเขาการที่ซัพพอร์ตตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่งดงามและก็สวยที่สุดแล้วดีแล้วค่ะหวังอะไรเยอะกระแสข่าวดราม่าโจมตีพี่แอปล่ะเห็นหรือเปล่านะฮะหนุ่มตีบอกผมเชื่อว่าพี่แอปน่าจะรับมือได้ครับเพราะพี่แอปก็ผ่านอะไรมาเยอะเข้าวงการก่อนผมเกิดนะคะพี่แอปน่าจะผ่านในทุกๆช่วงได้อยู่แล้วเพราะแอปนี่มานานมากนะคะสมัยไอทีวีเลยค่ะส่วนเราก็ยังคอยสนับสนุนแบบนี้อยู่ห่างๆแต่ถ้ามีจังหวะให้หยอดให้แซวในทุกๆโอกาสผมก็ไม่เคยพลาดครับทำไมถึงบอกว่าแอปมาในยุคสมัยไอทีวีทำไมอ่ะคือยุคหนึ่งเนี่ย ITV เนี่ยเขาอยู่ตึกไทยพาณิชย์แล้วมันมีประกวดเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง นะคะไม่รู้ว่ายังมีไม่มีแล้วล่ะเครื่องสำอางยี่ห้อในชื่อ Vonal นะครับมีพี่ต้อยแอคเนอร์นะคะเป็นกรรมการแล้วก็มีแอปมาสมัครด้วยนะมาสมัครนะคะเครื่องสำอางที่นี่ก็จะมีสบู่มีอะไรของเขาเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ย
พี่ต้อยบอกว่าคนนี้ยังไงเนี่ยต้องให้เป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางดังเพราะว่าเปิดตัวที่ช่อง ITV ยุคนั้นหมายถึงแอปใช่ไหมใช่แอปมาสมัครตอนนั้นแต่ว่าแอปอยู่ๆมันประกวดแอปไม่สบายอ้าวแอปไม่สบายตายฮะพี่ต้อยบอกไม่ได้คนอื่นไม่ถึงต้องคนนี้เออพี่ต้อยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถตู้ไปรับเออแล้วให้มันประกวดทั้งที่ไม่สบายแล้วก็ชนะเออแล้วแอปก็ได้เป็นนางเอกช่อง3นะคะเวอร์นอลจำได้เลยสมัยนั้นพี่เต๋ายังฝึกงานอยู่นะคะฝึกที่ไหน ITV ไงฝึก ITV แม่ฝึก ITV นะคะแม่เป็นสาวเซ็กซี่ สาวเซ็กซี่จะมาเกี่ยวอะไรกันมาเกี่ยวอะไรกันคือฉันฝึกงานไม่เหมือนชาวบ้านฝึกนะชาวบ้านคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ฝึกก็คือรับโทรศัพท์ถ่ายเอกสารแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็กลับบ้านแต่ของคนอย่างฉันไปฝึกเนี่ยด้วยความที่ฉันมีแววความเซ็กซี่แล้วญาติฉันก็คือจตุรงค์สุขเอียดกูก็เซ็กซี่มากไม่ได้กูคิดในใจกูมาผิดโต๊ะหรือเปล่าวะคิดในใจนะกูมาผิดโต๊ะหรือเปล่าวะกูก็มองโต๊ะบันเทิงเนาะอุ้ยบันเทิงทำไมว่าทำง่ายอะไรจังเลยอ่ะบันเทิงไม่ทำเนี้ยเลยอ่ะไปแค่งานแล้วก็ได้ของอ่ะหายแล้วอีพวกที่ไปฝึกบันเทิงก็หน้าไม่บันเทิงนะหน้าอะไรอาชญากรรมป่ะก็ไม่บันเทิงอ่ะดูยังไงก็ไม่บันเทิงอ่ะแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครทำบันเทิงสักคนหนึ่งอ่ะไอเราก็นั่งมองแต่เราฝึกสารคดีเชิงข่าวซึ่งยากมากจริงจังเวอร์ยากที่สุดเป็นระดับปรมาจารย์ในนั้นหมดเลยตั้งแต่หัวหน้าโต๊ะอย่าลูกน้องนะคะแต่ก็โชคดีที่พี่ๆเขาเอ็นดูไงแล้วเราเป็นคนตะเหล่ไงเขาก็จะพาเราไปด้วยไงเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขามาจากจุฬาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เอาไปเพราะว่าน้องเขาจะบอกเขาไม่สะดวกเขาจะบอกเขาจะไม่สะดวกเขาไม่สะดวกเลยเขาจะแค่รับโทรศัพท์อย่างเดียวไอ้เราด้วยความที่แบบว่าอยากออกไปอยากไปเห็นน่ะอยากไปวิ่งข่าวอย่างเงี้ยก็ไปกับเขาไงไปกับพี่ๆเขาแล้วก็พี่เขาสอนคุมตัดนะฮะคุมตัดแล้วก็พี่เขาสอนสัมภาษณ์สอนเขียนสคริปต์สอนหมดเลยนะคะแล้วพอเสร็จปั๊บก็ฝึกก็สนุกดีอ่ะสนุกวันนั้นฝึกงานไม่เหมือนฝึกอ่ะเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งเลยอ่ะแต่ว่าในฐานะเด็กฝึกงานแต่เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งแล้วก็ยังเข้าไปช่วยพี่เรื่อยๆจนมาทำข่าวสังคมทำเริ่มจากการทำข่าวเริ่มครั้งแรกฝึกสารคดีเชิงข่าวก่อนแล้วก็ครั้งแรกที่ทำก็คือข่าวสังคมซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับแวดวงเซเลบริตี้ไฮโซนั่นแหละแล้วกูก็ไปวิจารณ์งานเขาคนหนึ่งซึ่งอีกบริษัทหนึ่งเขาถามว่าเนี่ยดูงานเขาก็เปิดงานให้ดูแล้วรู้สึกยังไงด้วยความที่เราเป็นเด็กนิเทศไงเราก็ยกมือตอบเลยไงดูไม่รู้เรื่องค่ะก็กูดูไม่รู้เรื่องอ่ะมึงสัมภาษณ์เหี้ยอะไรมากูดูไม่รู้เรื่องกูโกรธกูทั้งโต๊ะกูเพิ่งรู้ว่าอีคนที่ทำเนี่ยก็คือโปรดิวเซอร์ใหญ่ถ้ากูพูดตรงๆอ่ะเพราะกูดูทีวีทุกวันกูบอกไม่รู้เรื่องดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องคืออะไรดูไม่รู้เรื่องแล้วพี่ๆนั้นชอบใจกูใหญ่เลยเจ้าของบริษัทชอบกูนอกนั้นเกลียดกูหมดเหมือนจะดีนะแล้วเสร็จปั๊บกูก็ไม่ทำดีกว่าไม่ทำกูก็ไปอยู่หัดใหญ่ใช่ไหมโทรตามกูให้เอาอีเต๋ากลับมาทำกูก็ไม่อยากจะไปเพราะกูดูหน้าทรงแล้วกูดูทรงหน้าแล้วอ่ะที่นั่นเวลคัมกูมากก็กูไปวิจารณ์งานแบบโปรดิวเซอร์ใหญ่อ่ะดูไม่รู้เรื่องค่ะเขาคือใครฉันดูไม่รู้เรื่องกูตรงๆอ่ะแต่เจ้าของบริษัทชอบเพราะเจ้าของบริษัทก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาก็อยู่กับเป็นกวนใช่ไหมแล้วพอเสร็จปั๊บกูก็ไม่อยากจะทำพูดเลยกูไม่อยากจะทำเลยแล้วพอเสร็จปั๊บเขาก็เรียกเขาไปสมัครงานกูก็เอาใบการันตีที่กูทำงานที่ไหนมากูแข่งประกวดอะไรมาวางโอ้โหถ้าเป็นที่อื่นเงินเดือนกูต้องประมาณ 20,000 น่ะมึงรู้ไหมมันให้เงินเดือนกูเท่าไหร่อีกตัวที่กูไปวิจารณ์งานลูกมันน่ะ 8,000 กูเหมือนอยากจะลุกขึ้นกลับบ้านน่ะกูบอกเฮ้ยเหี้ยอีควายอีนี่มึงกินหญ้าเป็นอาหารหรออีโง่ 8,000 กูทำหน้าอย่างเงี้ยนี่กูทำหน้าไงรู้ไหมผมพูดเอา 8,000 ดิ 8,000 ครับ
ชื่อไหมกูไม่ทำแต่พี่กูที่อยู่ไอทีวีขอไว้ให้ช่วยเขาก่อนกูก็ทำพอทำเสร็จด้วยความที่กูทำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันมีแบบโครีเอทีฟเนี่ยประมาณสามคน มันเห็นกูทำงานแล้วไม่ค่อยพูดแล้วก็มันให้กูทำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมี5วันใช่ไหมมันให้กูทำแล้ว3และอีกคนอีก2คนทำวันละ1อันกูก็ไม่เป็นไรกูคิดว่าอ้าเดี๋ยวกูจะทำให้เก่งวันไหนกูเก่งแล้วกูลาออกกูเชิดกูเชิดเลยกูไม่ทำเดี๋ยวแล้วโบนัสเมื่อไหร่กูเชิดเลยกูไม่ทำแล้วนั่นแหละกูก็ทำตั้งใจทำ 8,000 กูจ่ายค่าห้องตรงนั้นไป 3,000 8,000 เหลือเท่าไหร่จ่ายค่าห้องไป 3,000 รวมค่าน้ำค่าไฟอีก 1,000 เหลือ 4,000 แล้วกูแดกอะไรทั้งเดือนแล้วมึงเข้าใจป่ะรถที่จะพาไปงานก็ไม่มีต้องให้กูนั่งแท็กซี่แล้วกูต้องแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสไปก่อนแล้วกูเหลืออะไรทีเนี้ยแล้วกว่าจะเบิกได้เป็นอาทิตย์ไม่ต้องพูดกูก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครในบริษัทเพราะเขาหมั่นไส้กูเพราะกูไปวิจารณ์ลูกงานลูกมันแรงเพราะกูดูไม่รู้เรื่องแล้วพอเสร็จปั๊บกูก็ทำพอทำไปเสร็จปั๊บมีคนมาขอซื้อตัวบอกรอก่อนรอ ก่อนขอรับโบนัสก่อน เดี๋ยวออกแน่นอน 100% โอ้เขาซื้อตัวไป จบจบจาบอจบโอ้ยวันที่กูออกนะโอ้ก็ประชุมใหญ่กันเลยบริษัททำไมอ่ะก็กูทำงานอยู่คนเดียวอ่ะอาทิตย์หนึ่งมี5วันกูวิ่งแล้ว3อ่ะแล้วเงินเดือนกู 8,000 แล้วกูก็ไปสนิทกับอีกรายการนึงเป็นเพื่อนกูมา2คนนิสัยดีทั้งคู่เลยชื่อไอ้เสิร์ชกับไอ้หญิงกูถามกระซิบถามไอ้เสิร์ชไอ้เสิร์ชมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่วะนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยไอ้เสิร์ชมันก็ใส่แว่นตีๆว่าเฮ้ยเต๋ากูได้ 15,000 ไม่สัตว์ได้ 8,000 และอีหญิงนั่นแหละกูว่า 17,000 โอ้เหี้ยแล้วไฟไหม้แล้วงั้นกูขอยืมก่อน 1,000 โอ้ยรันเอ้ยนั่นแหละจบจ้าอ่ะพักเบรกกันดีกว่าแต่อีคนที่ฉันวิจารณ์งานลูกมันอ่ะตอนหลังอ่ะมันโดนไล่มันถูกไล่ออกโดนไล่ออกนั่นน่ะเวรกรรมทำกับคนไว้เยอะอีเนี่ยอย่าให้กูเจอนะทำไมอ่ะอย่าให้กูเจอกูจะเข้าไปชนเลยเป็นไงยังไม่ตายอีกเหรอฝากไปด้วยครับคอมมิชชั่นตับอีจีค่ะจากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนนะฮะแล้วก็โอ้โหอยากจะให้ปัญหานี้หมดไปเนี่ยนะครับเราแนะนำนี่เลยครับสมุนไพรคอมมิชชั่นตราบีจีฮะเป็นคอมมิชชั่นสกัดเข้มข้นถึง400มิลลิกรัมมีสารสกัดอย่างเกลือคูมินอยด์ครับลดปัญหาในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ของเราด้วยครับวันนี้มาพร้อมกับราคาสุดพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะครับ1กระปุกราคากระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วจ้ะ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนQR Codeบุ่มขวาหน้าจอได้เลยนะครับเอาสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ